ในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดมีดารานักแสดงชื่อดังมากมายซึ่งแต่ละคนก็ตามมีประวัติและภูมิหลังอาชีพการงานที่แตกต่างกันออกไปก่อนที่พวกเขาจะกลายมาเป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่พวกเรารู้จักกันในวันนี้หนึ่งในประวัติภูมิหลังของดารานักแสดงเหล่านี้ที่พวกคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกท่านไปรู้จักกับดารานักแสดงที่เคยเป็นทหารรับใช้ชาติมาก่อนซึ่งทุกคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตานักแสดงเหล่านี้เป็นอย่างดีฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี Black Rifle, Feral Concept, OF Nation, GVRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณการเรียบเรียงข้อมูลจาก Military Weapon and Spy Tactical Gear ที่ได้มีการนำข้อมูลมาให้กับพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับไม่รอช้าเราไปฟังประวัติของพวกเขากันเลยเซอร์ไมเคิลเคนคือดารานักแสดงรุ่นใหญ่ชาวอังกฤษวัย93ปีเขาเป็นดารานักแสดงรุ่นใหญ่ที่เล่นและแสดงหนังมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องซูลูในปี1964 Rather you asked first, old boy. The Bridge Too Far 1977 American ingenuity. Oh really? Actually, I was born in Yugoslavia, but what the hell? Yeah. และหนังเรื่องอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงผู้ชมหลายคนอาจรู้จักดารานักแสดงท่านนี้เป็นอย่างดีจากชุดหนังไตรภาคเรื่อง Batman ของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนในฐานะเจ้าบทบาทคุณพ่อบ้านแสนดีอย่างอัลเฟรด If those are to be the first of many injuries to come it would be wise to find a suitable excuse polo for instance not learning polo Alfred ดารานักแสดงรุ่นใหญ่ท่านนี้เคยเป็นอดีตทหารผ่านศึกของกองทัพบกอังกฤษและเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีก่อนที่เขาจะเข้าสู่วงการดารานักแสดงหลังปลดประจำการ We can charge it Oh no no please there's aRob Riggle หรือชื่อเต็มของเขาคือ Robert Alan Riggle เขาเป็นดารานักแสดงชายชาวอเมริกันวัย52ปีซึ่งตัวเขานั้นเคยแสดงหนังมาหลายเรื่องแต่เชื่อว่าหลายคนคงอาจรู้จักดารานักแสดงท่านนี้จากหนังแนวตลกคอมเมดี้เรื่อง Absolutely Anything ในปี2015ในฐานะเจ้าบทบาทตัวร้ายสุดฮาในบทบาทของ Grantแม้ว่าบทบาทตัวละครในหนังของเขาหลายเรื่องอาจดูตลกโปกฮาแต่ที่จริงแล้วประวัติภูมิหลังของดารานักแสดงท่านนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว Come on, wave your goddamn hand! But I don't want to love him, Neil. I don't want to go anywhere near him. I don't want to die. ซึ่งตัวเขานั้นเคยเป็นถึงอดีตพันโทถ้าจะให้เรียกเต็มๆก็คือLieutenant Colonel Robert Alan Ridger แห่งหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐที่ประจำการและรับใช้ชาติมากว่า23ปีและผ่านสมรภูมิต่างๆมามากมายอย่างโชคโชนทั้งสงครามโคโซโวภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยในเหตุวินาศกรรม 9/11 และสงครามอัฟกานิสถานหลังปลดประจำการเขาจึงผันตัวมาเป็นนักแสดงตลกและดารานักแสดงอย่างเต็มตัวนอกจากนี้เขายังได้แสดงเป็นตัวละครในหนังเรื่อง 12 Strong ในปี2018ในบทบาทของพันโทแม็กซ์บาวเลอร์อีกด้วยโดยเป็นการเชื่อมโยงจากประวัติภูมิหลังทหารผ่านศึกของเขา Well if you're here today leave is over take a look around captain we're a little busy Adam Driver คือนักแสดงชายชาวอเมริกันวัย39ปีเขาเป็นนักแสดงที่เพิ่งโด่งดังและเป็นที่รู้จักอย่างมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาแม้ว่าเขาจะเคยเล่นและแสดงมาหลายเรื่องแล้วก็ตามแต่หลายคนอาจคุ้นหน้าดาราท่านนี้จากหนังไตรภาค Star Wars ในฐานะบทบาทตัวละครตัวร้ายอย่างไคโรเรนและผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของเขาเรื่อง65ในฐานะเจ้าบทบาทตัวละคร Commander Mills Run. ซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะกลายเป็นดารานักแสดงที่พวกเรารู้จักกันในวันนี้ตัวเขานั้นเคยเป็นนาวิกโยธินสหรัฐมาก่อนและเข้าร่วมกับหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐหลังเหตุการณ์วินาศกรรม 9/11 แต่ก็ถูกปลดประจำการด้วยเหตุผลทางการแพทย์เนื่องจากเขาประสบอุบัติเหตุปั่นจักรยานขึ้นภูเขาและทำให้เขาได้รับบาดเจ็บหนักซึ่ง2ปีหลังจากที่เขาถูกปลดประจำการเขาจึงให้เวลาที่เหลือในชีวิตทุ่มเทให้กับงานแสดงของเขา Being human is good Morgan FreemanMorgan Freeman คือดารานักแสดงรุ่นใหญ่ระดับตำนานของชาวอเมริกันในวัย86ปีเขาเป็นตำนานในวงการฮอลลีวูดซึ่งหลายคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตาดาราท่านนี้เป็นอย่างดีแน่นอนเพราะตัวเขานั้นฝากผลงานการแสดงไว้มากมายหลายเรื่องแต่ผลงานที่เขานั้นเป็นที่จดจำไม่สุดคือเรื่องชอแชงรีเดมชันในปี1994ในบทบาทของเรดแต่ก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นนักแสดงสุดโด่งดังที่พวกเรารู้จักกันนั้นเขานั้นเคยเป็นอดีตทหารอากาศสหรัฐมาก่อนและทำงานเป็นทหารซ่อมเรดาร์อยู่4ปีหลังจากนั้นเขาจึงได้ปลดประจำการซึ่งต่อมา
เขาก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนการแสดงและผ่านงานแสดงหลายเรื่องจนกลายเป็นนักแสดงดังในเวลาต่อมา And you would if you didn't harbor this morbid desire to face the end of the world Clint Eastwood คือดารานักแสดงรุ่นเก่าระดับตำนานชาวอเมริกันวัย86ปีเขาเป็นหนึ่งนักแสดงและผู้กำกับระดับตำนานของวงการฮอลลีวูดที่ยากจะหาใครเทียบเพราะตัวเขานั้นได้ฝากผลงานการแสดงและกำกับหนังไว้มากมายหลายเรื่องแต่ผลงานที่สร้างชื่อและสร้างภาพจำให้เขาเป็นอย่างดีนั่นคือเรื่อง Dirty Harry ในปี1971ในบทบาทของ Harry Callahan ที่เขาแสดงนำและเรื่อง Heartbreak Ridge ในปี1987ในบทบาทของ Gunny Sergeant Thomas หรือ Tom Holloway นอกจากนี้เขายังได้กำกับหนังสงครามชื่อดังอย่าง Flag of Our Father ในปี2006 Letter from Iwo Jima ในปี2006และ American Sniper ในปี2014ซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะกลายมาเป็นดารานักแสดงและผู้กำกับสุดเก่าที่เรารู้จักกันในวันนี้เขาเคยเป็นถึงอดีตทหารผ่านศึกในสงครามเกาหลีมาก่อนและถูกปลดประจำการก่อนที่เขาจะเริ่มต้นเส้นทางอาชีพดารานักแสดงในเวลาต่อมา God damn it, Gunny! แต่อันที่จริงแล้วในวงการฮอลลีวูดก็มีดารานักแสดงอีกหลายคนที่มีประวัติภูมิหลังที่เคยเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนแต่ไม่สามารถนำมาเสนอเรื่องราวของพวกเขาได้ทั้งหมดในวันนี้แต่หากว่าใครอยากจะฟังประวัติเรื่องราวนักแสดงที่เคยเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างเพื่อรีเควสต์ให้กับพวกเราได้นะครับและท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและเรายังมีปุ่มซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลค์เพื่อเป็นการโดเนทอีกช่องทางนึงให้กับพวกเราด้วยนะครับและท้ายนี้พวกเราก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ